สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็มาคุยกันถึงเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องหวยเนี่ยครับหวยการเล่นหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือว่าหวยใต้ดินก็ล้วนแต่มีประโยชน์กับจิตใจนะครับมันทำให้คนเราเกิดมีความหวังเกิดมีความฝันเอาจริงๆนะแค่ฝันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอถูกแล้วเราจะเงินไปทำอะไรบ้างเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งซื้อรถสักคันหนึ่งเอาเงินไปแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าสักการะโอ้โหก็มีความสุขละจริงๆนะแค่ฝันไปนั่นก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้ชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นก็มีความหวังอันที่จริงนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของความหวังครับมันเป็นเรื่องของคนถูกหวยแล้วก็เกิดความทุกขลาภก็คือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นเงินน้อยๆนะมันเป็นเงิน30 ล้านอ่ะแล้วปรากฏว่าก็ถูกอยู่ดีๆนะหมวดจรูนถูกลอตเตอรี่อยู่ดีๆลอตเตอรี่อยู่กับตัวเองเนี่ยจริงๆรุ่งขึ้นนะน่าจะไปรีบขึ้นเงินเลยรู้สึกว่าจะขึ้นเงินมาแล้วนะเงินมาแล้วแล้วก็ไปฝากธนาคารแล้วก็โดนอายัดเพราะว่ามีคดีความคนที่แจ้งความก็คือครูปีชาแล้วเป็นศึกสายเลือดระหว่างอาชีพคือระหว่างหมวดนี่เป็นตำรวจทหารไม่รู้นะหมวดจรูนกับครูคุณครูปีชาแล้วยังไงก็ตัดสินไปเรียบร้อยนะครับผ่านมากี่ปีวะ6 ปีอะตัดสินไปเรียบร้อยนะหมวดจรูนก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยหมดละคือลอตเตอรี่อยู่กับใครก็เป็นของคนนั้นแหละครับเอาจริงจะสลักชื่อสลักลายเซ็นจะอะไรไม่รู้ละลอตเตอรี่อยู่กับใครคือของคนนั้นจำไว้แค่เนี้ยง่ายๆนะแล้วก็ได้ไปแล้วตอนนี้ก็เอาเงินไปใช้สบายๆไปแล้วก็เรียบร้อยดีแต่ตอนนี้ก็เป็นการฟ้องกลับครับฟ้องกลับครูปีชาและพวกนะ3 คดีด้วยกันครับฟ้องครูปีชาคนเดียวก่อนล้วนๆไม่ได้ล้วนกับทนายวรยุทธ์คือร่วมกันฟ้องเท็จนั่นแหละแล้วศาลจริงๆศาลจะต้องตัดสินไปแล้วก็เลื่อนทบทวนไปพิพากษาวันที่20 มีนาคม 2567ครับก็อีกกุมภามีนา2 เดือนคดีที่2ครับฟ้องครูปีชาเจ๊พัดแล้วก็เจ๊บ้าบินเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินเป็นคนขายลอตเตอรี่เบิกความอันเป็นเท็จครับคดีที่3ครับต่อคดีที่2ตอนนี้อยู่ระหว่างนัดสืบพยานสืบพยานก็เดือนกรกฎาคม2567ครูปรีชาเจ๊พัดและเจ๊บ้าบิ่นก็ต้องวนไปวนเมียที่ศาลเนี่ยก็ประมาณปี2ปี3ปีนั่นแหละครับคดีที่3ครับนี่ไม่ได้ฟ้องครูปรีชาครับฟ้องเจ๊พัดเจ๊บ้าบิ่นกับพรรคพวก10 คนให้การปักปั๊มหมวดจรูนครับทั้งหมดก็สู้คดีนะก็จะไต่สวนมูลฟ้องก็เดือนเมษา2567มีนาฟังศาลตัดสินมีนาเมษาคดีที่3ไต่สวนมูลฟ้องเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก็สืบพยาน3 คดีครับที่เป็นการโต้กลับของหมวดจรูนหมวดจรูนสบายๆไปแล้วมีเงินไปเรียบร้อยเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็โต้กลับและการที่หมวดจรูนแจ้งความ3 คดีนี้หมวดจรูนไม่จำเป็นต้องไปเองครับให้ทนายไปแทนก็มีช่วงสืบพยานอะถึงจะไปแต่สวนมูลฟ้องไม่ต้องไปก็ได้สืบพยานถ้าเกิดหมวดจรูนคงต้องไป
เพราะต้องเป็นพยาน1ปากแล้วยังไงล่ะครับแล้วครูปีชาก็ตัดพ้อว่าโอ้โหมันไม่น่าทำเลยอย่างนี้สังคมจะอยู่ลำบากนะไอ้ฟ้องตัวครูปีชาเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไปฟ้องพยานหรือยังไงแล้วต่อไปใครจะกล้ามาเป็นพยานครูปีชาก็บอกว่าสมมติว่ามีโจรขึ้นบ้านเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าโดนจับแล้วใครจะไปกล้าเป็นพยานเฮ้ยครูปีชายกตัวอย่างยังไงวะกูฟังแล้วงงมากเลยโจรขึ้นบ้านคนเป็นพยานจะโดนฟ้องไม่ใช่มันคนละอย่างกันไอ้นี่พยานทั้งหมดเนี่ยไปรู้เห็นเป็นใจกับครูปีชาไปบอกครูปีชาว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ถูกจริงซื้อจริงอะไรจริงแล้วปรากฏว่าศาลตัดสินมาแล้วว่าไม่ใช่ครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่มันคนละเรื่องเลยมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เขาหมวดจรูนก็เรียกเสียค่าเสียหายไป2,500,000 บาทครับพยานก็น่าจะคนละ200,000มั้งนะเจ๊บ้าบินเจ๊พัดก็บอกโอ้ยอดควรว่าจะมีเงินที่ไหนไปลอตเตอรี่ก็ขายไม่ดีนู่นนี่นั่นนู่นนี่ไม่ใช่ครับอย่ามาอดควรอย่างนี้แล้วบอกว่าไม่มีตังค์ให้ทำไงไม่มีตังค์ให้ก็ไม่มีก็ติดคุกไปสิครับติดคุกครับถ้าแพ้แล้วไม่มีตังค์ให้เขาหรอครับนะมันไม่ง่ายอย่างที่เจ๊ว่าหรอกตอนนั้นเจ๊ก็ไปเป็นพยานไงแล้วเจ๊ก็พูดเป็นตุเป็นตะไงก็ต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเพชรพูดสิโน้แล้วก็จะมาโทษหมวดจรูนว่าไม่โอเคแบบไม่ได้หรอกครับเขาทนระกำลำบากมา6ปีนะเขาโดนครูปีชาแล้วก็แก๊งครูปีชาเนี่ยนะกลุ่มของครูปีชาเนี่ยแจ้งความจับเขา9คดีครับคดีแรกก็หาว่าหมวดจรูนยักยอกทรัพย์รับของโจรคดีที่2ก็หมิ่นประมาทก็คือหมวดจรูนก็ไปโพสต์ว่าคนที่เลวโดยสันดานการศึกษาก็ช่วยไม่ได้โพสต์แค่นี้โดนแจ้งความหมิ่นประมาทคดีที่3ก็หมิ่นประมาทไปแชร์บทความของอาจารย์สัญญรักษ์คดีที่4อันนี้เจ๊แบ้บิ่นฟ้องหมวดจรูนแล้วก็ทนายสิทธาก็หาแบบว่ากลั่นแกล้งนี่คดีที่5เจ๊บ้าบินฟ้องอีกฟ้องหมวดจรูนว่าแจ้งความเท็จคดีที่6เจ๊บ้าบินฟ้องหมวดจรูนอีกว่าให้การเท็จคดีที่7นายแพนก็ฟ้องหมวดจรูนอีกว่าแจ้งความเท็จคดีที่8ครูปีชาแจ้งความหมวดจรูนว่าแจ้งฟ้องเท็จคดีที่9ครูปีชาก็แจ้งความว่าละเมิดแล้วก็เรียกค่าเสียหาย30 ล้านบาทนั่นแหละครับรอเข้าไป9 คดีนี่โหยุ่งชิบหายเลยของผมโดน2คดีผมก็ยุ่งชิบหายเลยนี่9คดีตอนนี้เขามาฟ้องกับ3คดีก็อย่าไปร้องนะมันอย่าไปบอกใครเจ็บก็อย่าไปร้องอย่าไปร้องก็ยอมรับสภาพไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันเข้าใจปะสิ่งที่เราทำในปัจจุบันก็มันประสงผลถึงอนาคตเพราะดังนั้นว่าอย่าไปร้องเราเลือกข้างแล้วเราจัดแจงแล้วเราตั้งใจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูปีชาชนะเราก็จะได้ผลประโยชน์ไงก็อาจจะได้ติปได้แบ่งกันบ้างไงในเมื่อแพ้ก็ต้องรวมกันสิรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นั่นแหละครับจะบอกให้อ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้ราคา290 บาทรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพทั้งหมดไว้ในนี้มีประโยชน์มากๆนะครับมากๆจริงๆซื้อไปครับไว้ที่บ้านที่ห้องพระหรือรถก็ได้มาอ่านราคา290 บาทนะแล้วก็เงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับและก็มีพระนางพญาสยาม
ผมร่วมกับอาจารย์จ้ามศรีบุรพาสร้างขึ้นนะครับท่านเป็นอาจารย์ผมเจ้าสำนักศรีบุรพาอยู่ระยองให้บูชา290บาทเช่นกันพุทธคุณก็คือเสริมสร้างบารมีครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายปลูกเสก3วาระครับวาระแรกก็คือวัดราชบูรณะวาระที่2ก็คือวัดนางพญาและวาระที่3ก็คือวัดราชมณฑลครับเงินก็เข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขนะและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่น